สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีชีวิตรถบรรทุกน้ำมันคว่ำชาวบ้านแห่เอาถังมากรอกสุดท้ายไฟลุกบึ้มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับใครที่จะฉวยโอกาสขโมยเอาน้ำมันเวลาที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันคว่ำเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ขณะที่มีรถบรรทุกน้ำมันเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโดยในภาพจะเห็นว่ามีชาวบ้านหลายคนฉวยโอกาสเข้าไปกรอกเอาน้ำมันจากรถบรรทุกคันดังกล่าวต่างคนต่างนำแกลอนมากรอกเอาน้ำมันจนกระทั่งต่อมาไม่นานได้มีประกายไฟลุกพลึบขึ้นและลามไปยังจุดที่ชาวบ้านกรอกน้ำมันอยู่ทำให้กลายเป็นเหตุสลดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายและบาดเจ็บอีกกว่า50รายจึงอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านหากเจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ควรจะหลีกเลี่ยงออกห่างจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ